ก็ได้โดนโยน่ารักจังเลยอ่ะหล่อใจบุญด้วยโอเคมั้ยคะโอเคกันวันนี้ได้เริ่มเข้าโรงไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมก็ดีใจครับก็เป็นเรื่องแรกที่โอได้เล่นกับน้องพลอยด้วยครับแล้วก็ได้เป็นอีกครั้งนึงได้กลับมาร่วมงานกับพี่เป้นฤบดีอีกครั้งนึงครับผมก็ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นครับวันนี้ตื่นเต้นมากครับพลอยก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่แบบว่าสื่อมวลชนมาเยอะมากๆเลยอย่างนี้ก็ดีใจที่มากันนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยตัวพี่เป้ทำไมถึงหยิบยกเอาเรื่องแบบความเศร้ามาเข้าสู่เทศกาลวาเลนไทน์พี่อ๋อจริงๆมันก็ไม่เศร้านะครับมันเป็นความโสดแบบสนุกนะครับครับคือเป็นเรื่องของคนโสดที่ออกไปหาอะไรใหม่ๆให้ชีวิตนะครับครับพี่โฟล่ะครับพี่โฟกับนิกกี้ตื่นเต้นครับยังไงคะสนุกมากค่ะไปดูกันเยอะๆค่ะครับดีใจได้มาเล่นกับทุกคนเลยครับผมตุ้งครับครับอะไรเหรอครับเป็นไงบ้างครับเล่นเรื่องนี้เป็นไงบ้างเรื่องนี้สนุกมากครับแล้วก็พี่เป้แบบใจดีกับผมมากครับก็คือแบบว่าเวลาทำงานอะไรเงี้ยก็คือแบบรับฟังทุกอย่างช่วยกันคิดช่วยกันหาตัวละครอะไรเงี้ยเป็นการออกกองที่แบบบรรยากาศดีมากครับกับเทศกาลนี้เนาะคนน่าจะแบบหวานๆอะไรเงี้ยพี่เป้พอแบบมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่เศร้าหน่อยมันอาจจะแบบทำให้แบบทุกคนแบบแต่จะไม่ดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้แบบอ๋อเราจะบอกว่าจริงๆแล้วโสดไม่จำเป็นต้องเศร้าก็ได้เนาะคือเราออกไปจากเซฟโซนของเราแล้วก็ไปหาอะไรใหม่ๆให้ชีวิตนะฮะสนุกกับมันก็ได้ครับโสดเราต้องมูฟออนนะพี่ใช่พี่อยู่นิ่งๆไม่ได้เหมือนในหนังนะพี่ต้องไปเที่ยวแล้วถ้าโสดนะใช่ฮะทำไมถึงหยิบยกเอาเรื่องแบบเหมือนแบบผีด้วยมาเข้ามาเกี่ยวพันกันเรื่องคืออันนี้มันมีเขาคงมาจากคนที่รู้จักนะฮะมีสตอรี่มาจากเรื่องที่แบบเกือบจะจริงนะเอาเรื่องจริงมาแล้วก็มาดัดแปลงนิดหน่อยฮะก็เลยคิดว่ามันน่าสนใจดีครับแล้วมันก็เหมาะกับช่วงโลซีซั่นที่แบบมันบรรยากาศเหงาๆแล้วก็สวยนะฮะช่วงโลซีซั่นในมุมมองของหนังเรื่องนี้มันจะสวยงามครับกี่ร้อยล้านนี่คะโอ้โหสาธุเลยครับสมพรสาธุครับพี่อุ้ยนะคะกี่ร้อยล้านนี่ขอให้ได้เยอะๆครับขอให้คนไปดูกันเยอะๆเพราะว่าพวกเราแบบตั้งใจมากไปถ่ายกันไกลมากครับแล้วก็ผมว่ามันน่าสนใจครับแล้วก็ไปดูได้คุณจะโสดไม่โสดก็ดูได้หมดเลยครับน้องฟอยฝากอีกทีนึงค่ะก็ฝากด้วยนะคะภาพยนตร์เรื่องโลซีซันนะคะก็จะเข้าฉาย13กุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะก็พรุ่งนี้นะคะก็ฝากทุกคนมาดูกันด้วยนะคะครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมัมกดมัมกดให้หน่อย